ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตหยุดความมันด้านบนเวทีไว้สักช่วงหนึ่งแล้วกันครับเข้าสู่พิธีการด้านบนเวทีครับเรียนเชิญครับทางด้านอาจารย์พิธีกรด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาร่วมเป็นเกียรติร่วมอนุโมทนากุศลกับเจ้าภาพในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตนะครับกราบเรียนท่านประธานในพิธีซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านธนเศรษฐ์สุชามลาวงศ์ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ท่านเดินทางมาพร้อมกับคุณนายของท่านศิริพยาของท่านคือท่านผอ.กันศินีสุชามลาวงศ์ท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนายกแสนมารูปหมอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือพร้อมด้วยท่านคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการทุกสังกัดนะครับคณะครูอาจารย์โดยพ้องยิ่งวันนี้นะครับในนามของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนมะเกลือก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเนื่องด้วยเจ้าภาพในวันนี้ก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวันนี้สมมติหนึ่งว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลดอนมะเกลือก็มีโอกาสได้มาร่วมกันนะครับต้อนรับแขกช่วยเหลือดูแลเจ้าภาพนะครับขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างท้องที่อาจจะต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดด้วยซ้ำนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งท่านประธานในพิธีวันนี้นะครับท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้รับเกียรติจากท่านขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ท่านผู้มีเกียรติครับลำดับต่อนี้ไปผมได้รับมอบหมายจากเจ้าภาพให้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงพิธีการก็คงเป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนว่าจะขัดจังหวะในเรื่องของการฟังเสียงเพลงนะครับก็คงสักครู่หนึ่งคงใช้เวลาไม่นานนักนะครับอย่างน้อยก็อาจจะสัก10นาทีหรือ20นาที30นาทีโดยประมาณนะครับด้วยงานวันนี้เจ้าภาพมีความตั้งใจที่อยากจะขอบคุณแขกอยากจะเดินไปถ่ายรูปกับทุกท่านอยากจะไปขอบคุณทุกท่านอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้เป็นโอกาสเป็นบรรยากาศอะไรก็ตามนะครับที่อาจจะเรียกว่ามีความพร้อมทุกด้านนะครับณพื้นที่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อสีนวลแห่งนี้นะครับได้รับความรู้ข้อจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความร่วมมือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกนี้ให้อนุญาตจอดรถได้แต่ก็ต้องขออภัยนะครับบางท่านเดินไกลจากหน้าบ้านเจ้าภาพเข้ามาที่งานก็ขออภัยด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับกระผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงพิธีการสำคัญเพื่อเป็นเกียรติและเป็นสิริมงคลให้กับนาคซึ่งวันนี้มีถึง3นาคด้วยกันนะครับณโอกาสนี้ขอเชิญเจ้าภาพคือผู้ช่วยพรชัยพร้อมด้วยคุณลำดวนแสนทิศนะครับคุณพ่อคุณแม่ของนาคขึ้นสู่เวทีก่อนเลยครับบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยเสียงเพลงข้าน้ำนมบอกถึงงานในวันนี้ซึ่งเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการทดแทนพระคุณของคุณแม่และคุณพ่อนี่คือเจ้าภาพนะครับผู้ช่วยพรชัยแสนทิศผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5และศรีภรรยานะครับคุณลำดวนแสนทิศนะครับและก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะเปิดตัวของนาคทั้ง3นาคทั้ง3คนนะครับในโอกาสนี้ขอเชิญนาคบิ๊กนาคนิกและก็นาคเกอร์นะครับ3คนซึ่งเป็นลูกชายลำดับที่1 2 3เรียงกันไปนะเสียดายคนที่4นะเสียดายคนที่4นะถ้าเป็นผู้ชายด้วยก็จะได้บวชทีเดียวเลย4นะมาพร้อมกันแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านได้กรุณาปรบมือเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพและนาคทั้ง3ครับและก่อนที่กระผมจะได้เรียนเชิญตัวแทนของ
ท่านผู้มีเกียรติที่วันนี้น่าจะประมาณไม่ต่ำกว่า 1,300 ถึง 1,400 ท่านนะครับที่เจ้าภาพได้ออกการเรียนเชิญกับจำนวนโต๊ะจีนที่จัดไว้ประมาณ140โต๊ะนะครับวันนี้ก็คงจะเรียนเชิญตัวแทนของท่านเกียรติได้ขึ้นสู่เวทีในการร่วมแสดงความยินดีร่วมอนุโมทนากุศลให้กับนาคแต่ก่อนอื่นนั้นนะครับในวันนี้เป็นงานอุปสมบทเป็นงานแห่งความกตัญญูนาคทั้ง3นะครับก็คือนาคบิ๊กนาคนิกและนาคเกอร์ขอใช้เวทีนี้เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทั้ง2ท่านนาคทั้ง3เดินก้าวมาข้างหน้าสัก2ก้าวลูกเดินไปข้างหน้าแล้วคุณพ่อคุณแม่ยืนชิดกันหน่อยครับคุณพ่อคุณแม่ยืนชิดกันนาคทั้ง3กลับหลังหันลูกกลับหลังหันมาหาพ่อหาแม่และในโอกาสนี้นาคทั้ง3จะนำพวงมาลัยที่เตรียมไว้มอบให้กับคุณแม่คุณพ่อนะครับนาคนั่งลงกับพื้นดีไหมลูกแล้วก็กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแล้วก็มอบพวงมาลัยให้กับคุณแม่แล้วกันให้กับคุณแม่ทั้งหมดเลยนะครับรวมไว้ให้กับคุณแม่อันเป็นที่รักนะผู้ที่ให้กำเนิดพวกเรามาเอาพ่อแม่ผมจะต้องขยับไปยืนที่เดิมหรือไงหรือพ่อแม่มายืนฝั่งนี้ให้พ่อแม่มายืนฝั่งนี้ให้นาคยืนเรียงกัน3คนก่อนอื่นขอแนะนำนะครับนาคคนที่ยืนติดกับคุณพ่อเนี่ยเป็นลูกชายคนโตชื่อจริงว่าวัชรากรนะครับหรือชื่อเล่นว่าชื่อนักบิ๊กนะครับปัจจุบันอายุ27ปีบริบูรณ์และขณะนี้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชในตำแหน่งของนายช่างแผนกคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลสิริราชถัดไปคนที่2นะครับนากกิตติศักดิ์ซึ่งมีชื่อเล่นว่านิกปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท AIS สาขาโลตัสสุพรรณบุรีนะครับส่วนคนที่3ยืนถัดไปชื่อจริงว่ากิตติทัศน์นะครับมีชื่อเล่นว่านาคเกอร์วันนี้ก็เป็นลูกชายคนที่3ซึ่งอายุก็ห่างกันคนละ2ปีนะครับนาคนิก27นาคบิ๊ก27นาคนิก25แล้วก็นาคเกอร์เนี่ย23ปีคุณพ่อคุณแม่รอเวลานี้มา27ปีจนนาคทั้ง3มีความพร้อมในด้านการศึกษาในด้านการทำงานพร้อมที่จะเป็นพระคุณเจ้าในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะนั้นในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเรียนเชิญเจ้าภาพยังมีความกังวลนะครับยังมีความกังวลว่าแขกมาครบหรือยังครับด้วยเจ้าภาพยังมีความกังวลว่าแขกเหลือมาครบหรือยังจึงต้อนรับแขกได้ไม่หมดนะก็ความกังวลตรงนี้คงจะต้องพักไว้ก่อนนะครับยังมีตัวแทนเจ้าภาพลุงป้าน้าอายังมีผู้ใหญ่ผู้ช่วยอีกหลายๆคนนะครับที่คอยดูแลต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมงานวันนี้ในโอกาสนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญตัวแทนของท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมสังสรรค์ในงานวันนี้ได้ขึ้นคล้องมาลัยให้กับนาคเป็นเหมือนประเพณีอย่างหนึ่งไปแล้วนะครับเป็นเหมือนขั้นตอนในพิธีการสำคัญของงานมงคลโดยทั่วไปเนื่องจากนาคมี3คนดังนั้นผมขออนุญาตนะครับโอกาสนี้จะเรียนเชิญตัวแทนท่านผู้มีเกียรติก็คงจะครั้งละ3ท่านนะครับได้คล้องมาลัยให้กับนาคท่านหนึ่งก็1นาคเลือกเอาว่าจะนาคไหนนะจะนาคบิ๊กนาคนิกหรือนาคเกอร์นะครับโดยจะเรียนเชิญตามลำดับดังต่อไปนี้นะครับชุดที่1เป็นคุณลุงคุณป้าของนาคนั่นก็คือคุณลุงวิชัยใจอบอ้อมนะครับคุณลุงนิคมใจอบอ้อมและผู้ใหญ่วันเพ็ญใจอบอ้อมซึ่งเป็นคุณป้าของนาคนะครับชุดนี้เป็นชุดที่1และชุดที่2เป็นชุดคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่มาจากตำบลสะพังลานนะด้วยผู้ช่วยพรชัยแสนทิศนะครับภูมิเราเกิดอยู่ที่ตำบลสะพังลานกาดนี้เชิญกำนันไพฑูรย์แก้วบัวดีท่านประธานสวงวงศรีทาและรองจรัญเจอกาดนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องจากตำบลสะพังลาน
3ท่านด้วยกันในโอกาสนี้เรียนเชิญตามลำดับครับและในชุดต่อไปก็จะเป็นตัวแทนของพี่น้องที่มาจากท้องที่ตำบลบ้านดอนนะครับประกอบด้วยผู้ใหญ่สุเทพแทนเพชรสทกมลอู่เพชรและคุณสำราญขุนเสวยเรียนเชิญณโอกาสนี้เช่นเดียวกันลุงใหญ่มาจะเพิ่งคล้องรอน้องๆก่อนลุงพี่วิชัยจะอบอ้อมนะครับพี่ชายคนโตของคุณลำดวนแสนทิศนะครับคุณนิคมจะอบอ้อมปัจจุบันเป็นนักวิชาการสถิติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และผู้ใหญ่วันเพ็ญจะอบอ้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5นะครับซึ่งเป็นคุณป้าของนาคเป็นผู้ที่เหน็ดเหนื่อยกับการเตรียมงานวันนี้พอสมควรนะครับทั้ง3ท่านคุณพี่ผู้ใหญ่วันเพ็ญไหนก็อยู่ตรงนี้ยืนอยู่นี่แหละยังไม่ต้องลงเดี๋ยวอยู่ช่วยดูแลแขกเรือที่จะขึ้นเวทีด้วยให้พี่วิชัยพี่นิคมลงไปพักก่อน3ท่านที่กำลังขึ้นมาครับตัวแทนจากพี่น้องชาวสะพังลานนะครับโดยมีกำนันไพฑูรย์แก้วบุดีกำนันตำบลสะพังลานท่านสวงวงศรีทาครับประธานสภาอบต.สะพังลานท่านรองจรัญเจอกาศนะครับว่าที่พ่อนาคในอีก2เดือนข้างหน้านะว่าที่พ่อของนาคนะครับว่าจะมีงานเดือนกุมภาเนี่ยนะครับทราบข่าวมาได้ข่าวแว่วๆมาเมื่อไม่นานนี้นะครับขอบคุณทั้ง3ท่านเชิญครับชุดต่อไปจากตำบลบ้านดอนประกอบด้วยผู้ใหญ่สุเทพแทนเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9สทกมลอู่เพชรจากเทศบาลตำบลบ้านดอนและคุณสำราญขุนเสวยหัวหน้าส่วนธุรกรรมธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่นะครับมาพร้อมกันใครเป็นใครนะมาถึงก่อนนี่เลยครับคุณสำราญขุนเสวยหัวหน้าส่วนธุรกรรมธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับตามมาด้วยสทกมลอู่เพชรและผู้ใหญ่สุเทพแผ่นเพชรผ่านไปแล้วครับ3ชุดอย่างรวดเร็วและเกรงใจแขกผู้มีเกียรติจริงๆวันนี้ยังมีพวงมาลัยอีกจำนวนหนึ่งนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านที่เจ้าภาพบอกว่ามีความเคารพนับถือกันดูแลกันในเรื่องของการทำมาหากินมาอย่างดีเรียนเชิญเฮียชัยเฮียเรืองและเฮียเดชนะครับเฮียชัยจากสะพังลานเท่าแก่แตงโมเฮียเรืองจากตลาดไทยเท่าแก่แตงโมและเฮียเดชจาก AIS Lotus สุพรรณบุรีนะครับทั้ง3ท่านจะเป็นตัวแทนของผู้มีพระคุณของเจ้าภาพอีกชุดหนึ่งแล้วก็เชิญต่อด้วยชุดของรองพิสิทธิ์พ่อค้าผู้ใหญ่บางสำราญมากผู้ใหญ่สมบัติแขกใจเย็นเชิญครับนี่คือชุดของเฮียชัยสะพังลานนะครับเท่าแก่แตงโมเฮียเรืองจากตลาดไทยแล้วก็เฮียเดชนะครับเจ้าของ AIS จากโลตัสสุพรรณบุรีกับท่านที่เป็นพี่น้องเกษตรกรที่ทำแตงโมชาวดอนมะเกลือจะต้องรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ท่านที่ทำงานหรือว่าอยู่ในวงการของระบบเครือข่าย AISนะครับก็คือเฮียเดชจากโลตัสสุพรรณบุรีนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับและช่วงต่อไปนี้นะครับก็ยังเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวสะพังลานผู้นำของตำบลสะพังลานโดยการนำขึ้นมาของรองพิสิทธิ์พ่อค้ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพังลานผู้ใหญ่บางสำราญมากจากดอนตาจีนผู้ใหญ่สมบัติแขกใจเย็นจากสะพังลานนะครับ
และสำหรับชุดต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านของตำบลดอนมะเกลือประกอบด้วยชุดนี้คือผู้ใหญ่จำรัดยอดเพชรผู้ใหญ่สมควรไขสะอาดผู้ใหญ่ประสงค์บุญเสียงเพราะขอบคุณรองพิสิทธ์นะครับชื่อเดิมคือรองประสิทธิ์พ่อค้าจากตำบลสงลานองค์การบริหารส่วนตำบลนะผู้ใหญ่บางสำรันมากผู้ใหญ่สมบัติแขกใจเย็นนะครับซึ่งเป็นญาติสนิทของเจ้าภาพนะแล้วก็เป็นผู้นำของท้องที่นะที่ดูแลกันอยู่ลำดับนี้ครับขอเชิญผู้ใหญ่บ้านของตำบลดอนมะเกลือก็คงจะทั้งหมดนั่นแหละครับที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติกับเจ้าภาพโดยชุดที่หนึ่งขอเชิญก่อนเลยคือผู้ใหญ่จำรัดนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ผู้ใหญ่สมควรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ผู้ใหญ่ประสงค์นะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10นะครับแล้วก็ชุดต่อไปขอเชิญผู้ใหญ่เสกสรรผู้ใหญ่ทองหยิบและผู้ใหญ่มีนะครับผู้ใหญ่บ้านของดอนมะเกลือเช่นเดียวกันเชิญครับในชุดนี้นะผู้ใหญ่จำรัดยอดเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นะเดินขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับผู้ใหญ่ประสงค์บุญเสียงเพราะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ผู้ใหญ่สมควรไขสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะครับก็มากันอย่างพร้อมเพรียง12หมู่บ้านของตำบลดอนมะเกลือนะครับวันนี้ด้วยเจ้าภาพก็เป็นหนึ่งในชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลดอนมะเกลือซึ่งก็มีทั้งผู้ช่วยนะครับแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันร่วมอยู่ด้วยนะขอบคุณนะครับชุดต่อไปเรียนเชิญผู้ใหญ่เสกสรรแสงอรุณผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ผู้ใหญ่มีโตอุ่นทิพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3และผู้ใหญ่ทองหยิบอุ่นประเสริฐสุขนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ขึ้นมาก่อนนี่เลยคือผู้ใหญ่เสกสรรแสงอรุณนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2วันนี้ใครมีงานที่ไหนก็เหมือนจะต้องวางมือไว้ก่อนนะครับจะต้องมาช่วยงานนี้ก่อนนะครับต้องขอบคุณจริงๆก็ยังมีผู้ช่วยของทุกหมู่อีกด้วยนะครับบางหมู่2ท่านบ้าง4ท่านบ้างผู้ใหญ่มีโตอุ่นทิพย์นะครับจากหมู่3และผู้ใหญ่ทองหยิบอุ่นประเสริฐสุขจากหมู่ที่8นะเกือบครบแล้วเกือบครบแล้วผู้ใหญ่วันเพ็ญนี่เกรงเหลือเกินว่าครบหรือเปล่านะฮะสะกิดผมอยู่เรื่อยว่าคนนั้นเชิญยังคนนี้เชิญหรือยังนะก็วันเวครับผู้ใหญ่วันเวเดินขึ้นถนนก็ให้ลงทางนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับชุดต่อไปครับขอเชิญนาวาอากาศเอกประเทืองอินสมตัวนาวาอากาศเอกสมควรยงยุทธและกำนันอุไรกิจวีรวุฒินะครับเป็นตัวแทนของแขกผู้มีเกียรติอีกชุดหนึ่งนะครับให้เกียรติกับเจ้าภาพแล้วก็ชุดต่อไปจะเป็นชุดของคณะครูอาจารย์นะครับที่อยู่ที่โรงเรียนวัดดอนมะเกลือขอเชิญ3ท่านด้วยกันประกอบด้วยครูนิภาวรรณครูประภาและครูศรีนีนาถนะครับขอเชิญคุณครูทั้ง3ท่านเป็นตัวแทนของคณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดดอนมะเกลือซึ่งนาคทั้ง3คนก็เป็นศิษย์เก่าอยู่ที่นี่นะครับสักครู่หนึ่งนะครับด้วยวันนี้การจัดงานใช้พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะหลายท่านมาถึงก่อนแต่เลือกนั่งโต๊ะท้ายบอกว่า BB Band เสียงดังจังเลยเกรงว่านั่งโต๊ะหน้าเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วนั่งตรงไหนก็ฟังกันแบบสบายๆนะครับผมลองเดินฟังตรงนั้นตรงนี้นะครับพูดคุยกันได้อย่างสบายแล้วก็ฟังเสียงด้วยความสุขนะครับวันนี้ทีมงานจากอ่างทองนะ
ครับในขณะนี้กำนันตำบลดอนมะเกลือนะครับกำนันอุไรกิจวีรวุฒินาวาอากาศเอกประเทืองอินสมตัวจากฐานอากาศนะครับกองทัพอากาศนาวาอากาศเอกดร.สมควรยงยุทธนะครับนายฐานอากาศที่มีความสนิทชิดชอบกับเจ้าภาพกับพ่อแม่พี่น้องชาวดอนมะเกลือมีงานครั้งไหนก็ต้องมาร่วมงานกันนะครับทุกๆครั้งนะก็ขอบคุณไว้ณโอกาสนี้นะเจอกันทุกงานงานไหนไม่ได้เจอเนี่ยเหมือนจะนอนไม่หลับด้วยนะครับก็เป็นความรู้สึกจริงๆลำดับต่อไปนี้ครับตัวแทนของครูอาจารย์ที่นาคได้มีโอกาสนะครับรับความรู้ซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งว่าครูบาอาจารย์นั้นก็คือพ่อแม่คนที่สองของลูกศิษย์ทุกคนวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณครูนิพพาวันยอยรู้รอบคุณครูประภาวิทยาถาวรวงศ์คุณครูศรีนีนาฏยอดจอกนะครับซึ่งก็เป็นผู้แทนครูใน3ระดับนะทั้งในระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมด้วยโรงเรียนมัธยมเกลือขณะปัจจุบันนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนาคทั้ง3ก็เป็นศิษย์เก่านะของคุณครูนะได้ศึกษาหาความรู้เรียกคุณครูมาตั้งแต่เป็นนักเรียนจนถึงทุกวันนี้เจอหน้าก็ยังทักทายยังให้ความเคารพนับถือคุณครูนะเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่2อย่างที่ว่านะครับลำดับต่อไปครับขอเชิญ3ท่านพร้อมกันเช่นเดียวกันเรียนเชิญในโอกาสนี้ท่านนายกแสนมารูปหมอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือพร้อมกับทีมงานของท่านนะครับประธานสภาวิพัฒน์สอนมารูปหมอกและเลขานุการสภานะครับคุณประสงค์แร่ใจดีขอเชิญครับเป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลดอนมะเกลือได้ร่วมกันคล้องมาลัยนะครับเพื่อความเป็นมงคลเพื่ ร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าภาพด้วยโอกาสนี้ขอเชิญทั้ง3ท่านครับในขณะนี้นะครับนายกแสนมารูปหมอกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือนะพร้อมด้วยประธานสภาวิพัฒน์สอนมารูปหมอกเลขานุการสภาประสงค์แร่ใจดีตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ตำบลดอนมะเกลือนะครับกำลังเป็นตัวแทนของท่านผู้มีเกียรตินะในชุดนี้นะครับร้องมาลัยเพื่อความเป็นมงคลให้กับนาคทั้ง3คนนะขอบคุณนายกพร้อมคณะนะครับจริงๆก็ยังมีรองนายกยังมีสมาชิกนะครับของอบต.ดอนมะเกลืออีกหลายท่านนะวันนี้มีอีกหลายคนนะไม่ได้เชิญไม่ไหวถ้าเชิญอีกก็คงต้องเอามาลัยจากนาคออกมารอบหนึ่งนะก็คงขออภัยว่ามิได้ล่วงเกินท่านนะครับมิได้มีความตั้งใจที่จะไม่ได้เรียนเชิญคือด้วยความจำเป็นแล้วก็ด้วยเหตุผลหลายประการวันนี้จึงต้องขออนุญาตนะครับเป็นการเรียนเชิญตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องของท่านผู้เกียรติไว้เพียงเท่านี้และลำดับท้ายสุดนี้นะครับจะเป็นลำดับขั้นตอนสุดท้ายที่จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ขึ้นสู่เวทีเพื่อคล้องมาลัยให้กับนาคทั้ง3และในโอกาสเดียวกันนี้จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้เป็นตัวแทนของผู้มีเกียรติทุกท่านในการกล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าภาพกล่าวให้โอวาทกับนาคทั้ง3คนนะครับในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านธนเศรษฐ์สุชามลาวงศ์ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยท่านผอ.กันสินีสุชามลาวงศ์ท่านผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีศรีภรรยาของท่านนะครับได้ขึ้นสู่เวทีร่วมกันในการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับในพื้นที่ของตำบลดอนมะเกลือแต่จริงแล้วบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่านธนเศรษฐ์ก็คงจะมาดอนมะเกลือหลายครั้งแล้วนะครับ
อาจจะเป็นงานใดงานหนึ่งที่มาพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับตั้งแต่ท่านว่าที่ร้อยตรีสุภีพัฒน์นะหรือในส่วนของอำเภออู่ทองก็ตามก็คงมีโอกาสได้พบกับท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับนี่คือท่านประธานในพิธีท่านธนเศรษฐ์สุชามลวงศ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยท่านผอ.กันศินีสุชามลวงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ทั้งสองท่านได้ให้เกียรติกับเจ้าภาพให้เกียรติกับพี่น้องชาวดอนมะเกลือนะครับแล้วโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านธนเศรษฐ์สุชามลวงศ์ประธานในพิธีได้กล่าวความรู้สึกกล่าวแสดงความยินดีนะครับและก็กล่าวให้โอวาทกับนาคของเราในวันนี้ด้วยกราบนี้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีด้วยความเคารพครับเรียนท่านนาวาอากาศเอกดร.สมควรยงยุทธท่านนายกแสนมารูปหมอกนะครับท่านกำนันอุไรกิจวีรวุฒิท่านกำนันไพฑูรย์แก้วบุรีท่านผู้ใหญ่วันเพ็ญใจอบอ้อมนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเป็นตัวแทนท่านผู้เกียรติทุกท่านจะให้มาอวยพรให้ไม่ดีกว่าไม่ได้อวยพรนะครับแสดงความยินดีหรือโมทนากุศลผลบุญนะครับที่วันนี้เรามีพ่อนาคถึง3คนนะครับได้มาบวชในวันนี้ให้กับคุณพ่อเนี่ยนะครับคุณพ่อผู้ช่วยพรชัยเลยและคุณแม่ลำดวนนะครับแสนทิศนะครับก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วนะครับว่าการอุปสมบทเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็มาอุปสมบทได้นะครับคนที่จะมีเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาจะต้องมีบุญนะครับมีบารมีท่านเห็นไหมครับว่าใครอยากบวชก็บวชไม่ได้นะครับแต่วันนี้บารมีบุญของพ่อนาคทั้ง3ท่านนะครับ27ปีถึงมีบารมีถึงวันนี้ถึงจะได้บวชนะครับบางท่านเนี่ย23ปีก็ได้แล้ว25ปีก็ได้แล้วนะครับแต่วันนี้พี่คนโตนะครับสะสมบุญมาเยอะแต่บารมีเพิ่งมีวันนี้นะครับเพิ่งจะได้บวชการได้บวชนี้เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับเป็นการสืบทอดศาสนานะครับเป็นการท่านคิดดูนะครับว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะบวชเนี่ยต้องเป็นถ้าตามหลักพุทธศาสนานะครับทั้งส่วนของเป็นพราหมณ์นะครับเป็นวรรณะมหากษัตริย์คนธรรมดาบวชยากมากนะครับแต่แม้แต่บรรดาสัตว์นาคก็อยากจะมาบวชสอบเปาะแปลงร่างเป็นคนเพื่อจะมาบวชนะครับแต่ครับบวชไม่ได้วันนี้บุญบารมีของพ่อนาคเนี่ยทั้ง3คนเลยขอใช้สิทธินั้นเป็นพ่อนาคแทนนะครับถึงจะมาบวชในพระพุทธศาสนาของเรานะครับโอกาสนี้เนี่ยเรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญนะครับกับท่านผู้ช่วยที่เป็นต่อไปนะครับท่านจะต้องเป็นพ่อพระนะครับหรือแล้วก็นายท่านเป็นแม่พระนะครับจะอยากบอกพ่อนาคว่าณวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้พ่อนาคทั้ง3ท่านเนี่ยจะเป็นพระนะครับเป็นพระซึ่งจะมีโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายต้องเคารพกราบไหว้นะครับท่านจะบวชสักกี่วันเอ่ยนะยังไม่ทราบเห็นไหมครับบางคนทำงานศิริราชบางคนทำงาน AA แต่อีกท่านทำอะไรนะเป็นช่างอยู่เห็นไหมครับบารมีวันนี้เกิดบุญกุศลเกิด
ท่านได้มาบวชพร้อมกันนะครับบวชทีเดียว3ลูกเลยนะครับจึงจะเห็นได้ว่าบริบูรณ์เกิดแล้วพวกนี้ท่านเชื่อไหมราศีจับพอผมพระเหลืองนะครับเป็นผู้สืบทอดศาสนาแล้วเนี่ยบิดามารดาซึ่งเป็นโยมพ่อโยมแม่ปุญญาต้องเคารพกราบไหว้กราบท่านแล้วทุกครั้งทุกทีเนี่ยท่านต้องกราบพ่อแม่บิดามารดาปุญญาตายายผู้เคารพนับนั่นถือแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปท่านจะโดนนะครับท่านจะถูกหรือโดนพ่อแม่ปู่ย่าตายายกราบไหว้ท่านนะครับท่านต้องพึงระลึกในการบวชเป็นพระนะครับผู้เสด็จต้องมีศีลนะครับศีลสมาธิและปัญญานะครับแต่ได้สืบทอดศาสนาได้นะครับท่านต้องประพฤติตนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสมณะเพศนะครับเพราะเราไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วนะครับก็พึงฝึกฝนตนเองพึงตั้งใจตนเองนะครับร่ำเรียนศึกษานะครับเรามีศีลมีปัญญามีสมาธิให้มันเกิดผลนะครับเพื่อคนที่เขาเคารพกราบไหว้นะครับเขาจะได้มีจิตกุศลที่จะส่งผลให้กับเรานะครับท้ายนี้ขอเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับได้ร่วมอโมทนาให้กับพ่อนาคทั้ง3ท่านนะครับได้เป็นผู้แทนของพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่าผู้ที่มีทรงศีลมีสมาธิ1วันดีกว่าผู้ทุศีลทุปัญญาตั้ง100ปีนะครับก็ขอบูชาขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาและขออโหสิกรรมกับพ่อนาคทั้ง3ท่านและขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านธนเศษเรียนเชิญท่านหัวหน้าถ่ายภาพร่วมกับเจ้าภาพนะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพแห่งความทรงจำของเจ้าภาพตลอดไปนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติท่านได้กรุณาปรบมือให้กับท่านธนเศษสุชามาลวงศ์นะครับประธานในพิธีวันนี้ครับผมและนี่คือความสำเร็จในเบื้องต้นของการจัดงานในวันนี้นะครับขอเชิญท่านธนเศษและท่านผอ.กันสินีพักผ่อนนะครับที่เจ้าภาพได้จัดเตรียมสถานที่รับรองไว้ด้านนี้เลยครับท่านผอ.ขอบพระคุณนะครับวันนี้ท่านกรุณาเสียสละเวลามาร่วมกันนะครับนับเป็นบุญเป็นกุศลกับเจ้าภาพจริงๆนะครับแล้วก็นับเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับนาคทั้ง3ด้วยที่ได้รับคำชี้แจงคำแนะนำจากท่านประธานในพิธีนะกล่าวถึงความคุณงามความดีไว้อย่างมากมายนะครับเป็นความจริงที่เราจะต้องยึดถือปฏิบัติให้จงได้ท่านผู้มีเกียรติครับด้วยวันนี้งานมงคลงานมหากุศลงานที่เรียกว่าไม่มีงานใดจะยิ่งใหญ่กว่าการสร้างพระอีกแล้วในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธนะครับการสร้างกุศลด้วยการสร้างพระซึ่งเป็นพระที่มีชีวิตจิตใจอีกด้วยนะครับเป็นพระลูกชายในวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้นะครับเจ้าภาพจึงมีความตั้งใจที่อยากจะบริจาคเงินให้กับกองทุนสาธารณะทั้งหมด6รายการประกอบด้วยวัดดอนมะเกลือโรงเรียนวัดดอนมะเกลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือตัวแทนอปพร.นะครับหรือว่าศูนย์อำนวยความสะดวกในเรื่องการรักษาความสงบให้กับหมู่บ้านกองทุนศาลเจ้าพ่อศรีนวลและกองทุนหลวงปู่สิงหาทั้งหมด6รายการในโอกาสนี้เรียนเชิญผู้ช่วยรวมบ้านหลงนะครับเรียนเชิญเป็นตัวแทนวัดดอนมะเกลือเรียนเชิญครูผลซ้อนเสียงดังเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับเรียนเชิญหมออัมพลนะครับท่านผู้อำนวยการรพ.สต.ดอนมะเกลือนะขึ้นสู่เวทีรับมอบเงินบริจาคจากเจ้าภาพเชิญตัวแทนสมาชิกอปพร.นะครับ1ท่านครับด้วยถามว่าประธานมาไหมบางท่านบอกไม่แน่ใจเอาเป็นว่าตัวแทนนะตัวแทนปพร.1ท่านเรียนเชิญผู้ใหญ่อำนาจเถิมใจหารผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ที่ว่าเอ๊ะทำไมหายไปคนหนึ่งยังไม่ได้ขึ้นนะครับก็จะให้ขึ้นในช่วงนี้เพื่อรับมอบเงินบริจาคเข้าสู่กองทุนศาลเจ้าพ่อศรีนวลและขอเชิญคุณสุทินวงกันหานะครับตัวแทนหลวงปู่สิงหาของตำบลสะพังลานนะครับขึ้นรับมอบเงินบริจาคจากเจ้าภาพร่วมกันขอเชิญทั้ง6ท่านในโอกาสนี้ครับ
ท่านใดก่อนก็ได้นะครับมาถึงก่อนขึ้นก่อนด้วยทุกซองมีมูลค่าเท่ากันเจ้าภาพตั้งใจว่าอยากจะทำบุญให้เท่าเทียมกันนะไม่ได้มีความตั้งใจเป็นอย่างอื่นนะครับอยากจะทำบุญให้ครบถ้วนให้พร้อมกันมาก่อนนี่เป็นตัวแทนของคณะกรรมการวัดดอนมะเกลือนะครับผู้ช่วยรวมมั่นหลงนะตามมาด้วยตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านผอ.อัมพลปานเพชรแล้วก็ตามมาด้วยคุณครูผลสอนเสียงดังนะครับตัวแทนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือครับคุณหมออัมพลปานเพชรนะครับคุณผลสอนเสียงดังกับโรงเรียนวัดดอนมะเกลือผู้ใหญ่อำนาจเหิมใจหารนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11นะผู้ดูแลท้องที่ในส่วนนี้ของตำบลดอนมะเกลือแล้วก็เป็นตัวแทนของกรรมการศาลเจ้าพ่อสีนวลคุณสะอาดเผ่าพันธุ์ดีตัวแทนอปพล.และกวนทินนะครับตัวแทนหลวงปู่สิงหาเจอกันอีกแล้วครับท่านนะครับยินดีครับนะครับขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะผ่านพ้นไปพบแล้วตอนนี้ก็เป็นคิวเจ้าภาพแล้วโอ้วันนี้ได้จัดงานได้ทำบุญตั้งแต่เช้ามืดนะครับประมาณตีห้าผมได้ยินเสียงเพลงในเรื่องของงานบวชงานบุญเนี่ยโอ้โหฟังแล้วคึ้มอกคึ้มใจไอเราก็ยังไม่ได้บวชลูกสักทีเนาะก็มาถึงวันนี้นะครับดีใจกับเจ้าภาพจริงๆเจ้าภาพจัดงานทั้งทีเป็นงานใหญ่เป็นงานที่ใครก็จัดเทียบเท่าไม่ได้นะครับด้วยบวชลูกทีเดียว3คนเนี่ยก็ยังไม่เห็นว่าใครจะจัดงานได้ขนาดนี้วันนี้ความดีใจต่างๆของเจ้าภาพมากมายหลายประการเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยพรชัยซึ่งเป็นพ่อของนาคได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรตินะครับกล่าวความรู้สึกเป็นตัวแทนของครอบครัวแสนทิศเป็นตัวแทนของพ่อแม่ลูกนะครับกล่าวขอบคุณแขกวันนี้เชิญครับก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนธนเศษและคุณนายแล้วก็นายกแสนมาลูกหมอกกำนันอุไรกิจวรวุฒิกำนันไปทูลแก้วบดีและทุกๆ ท่านที่มาในงานอุปสมบทของลูกชายผมในครั้งนี้ผมไม่มีอะไรที่จะกล่าวมากกว่านี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับว่าเป็นตัวแทนของแม่ลำดวนหน่อยแล้วกันว่าพรุ่งนี้อย่าลืมมาบวชพระด้วยกันสัก7โมงนะครับมาพร้อมกันที่บ้านเจ้าภาพสั่งไมโครไปแล้วข้าวต้มกาแฟทุกอย่างนะครับอาหารการกินที่จะเตรียมกำลังเพื่อนำนาคไปอุปสมบทที่พัสดุสีมาวัดดอนมะเกลือระยะทางจากบ้านไปถึงวัดประมาณกิโลเศษๆไม่ถึง2กิโลแต่เห็นวันนี้รับนาคมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะมาถึงบ้านประมาณบ่ายสามนะครับก็นับเองเวลาเท่าไหร่นะก็เป็นระยะทางที่ไม่ไกลแต่ก็ใช้เวลาพอสมควรกับขบวนมโหรีที่จะแห่นาคไปพรุ่งนี้ก็ขอเชิญทุกท่านด้วยนะครับแม่นาคบอกว่าวันนี้เสียงไม่ค่อยดีไม่ขอพูดอะไรยิ้มอย่างเดียวก็พอแล้วดีใจนะครับได้บวชลูกชาย3คนท้ายนี้ครับจะให้นาคทั้ง3ได้กล่าวขออโหสิกรรมจากทุกท่านนะครับอีกวาระหนึ่งการขออโหสิกรรมการกราบขอขมาลูกป้าน้าอาตลอดจนญาติผู้ใหญ่เนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วแต่วันนี้ถือว่าเป็นรอบสำคัญที่สุดนะครับเป็นรอบที่แขกเรือที่มาร่วมงานประมาณ 1,300-1,400 นะครับโดยประมาณนะครับที่มาร่วมงานกับเจ้าภาพวันนี้นาคจะได้ใช้โอกาสนี้กราบขอขมานะครับกราบขออโหสิกรรมจากทุกท่านให้นาคพี่คนโตถือไมค์แล้วกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมทั้ง3นี้ที่ข้าพเจ้าได้ประสบมาพลาดพังล่วงเกินต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแกล้งก็ดีมิได้แกล้งก็ดีข้าพเจ้าขอจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าจนตราบเข้าสู่ร่มกาสาวพักนปัจจโยโหตุเสียงสาธุอาจจะดังไม่ชัดแต่ถ้าเป็นเสียงปรบมือนี่ชัดแน่ครับให้กับเจ้าภาพและนาคทั้ง3คนนะครับนี่คือกำลังใจ
ที่จะส่งผลบุญมาให้กันและกันนะครับก่อนนี้ขอเชิญเจ้าภาพเชิญนาคไปขอบคุณแขกตามโต๊ะต่างๆอาจจะไปขอถ่ายภาพร่วมกันนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันผู้ช่วยพรชัยยังมาสั่งยังมากระซิบบอกอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เป็นกังวลว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ขอบคุณแขกแทนอีกหน่อยยังไม่ได้ขอบคุณใครจนครบเลยนะครับโอกาสนี้ต้องขอบคุณไปยังทีมงานอเนกวิดีโอจากตลาดสยโสมวันนี้ให้บริการด้วยมิตรภาพด้วยความเป็นกันเองทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับด้วยคำว่าญาตินะครับจึงไม่สามารถจะตีราคาเป็นค่างวดเป็นค่าใช้จ่ายได้วันนี้เหมือนจะบอกว่าช่วยด้วยใจช่วยด้วยความสามารถอย่างสุดกำลังขอบคุณคุณอเนกอนุสีนะครับทีมงานอเนกวิดีโอจากตลาดสยโสมในโอกาสนี้ขอบคุณทีมงานดำรงพจนาจากทุกคอกนะครับซึ่งก็เป็นบริการโต๊ะจีนที่ให้บริการกับดอนมะเกลือมาหลายต่อหลายงานที่สร้างความประทับใจเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้นะขอบคุณแทนเจ้าภาพด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นการว่าจ้างแต่น้ำใจที่ให้กันนะครับด้วยมิตรภาพด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความผูกพันต้องขอบคุณด้วยใจนะครับขอบคุณเจ้าที่อปพร.ทุกท่านนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยเหลือเจ้าภาพดูแลการจราจรการรักษาความสงบเรียบร้อยในวันนี้และที่สำคัญที่สุดขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีร่วมสังสรรค์รับทานอาหารกับเจ้าภาพวันนี้นะครับแล้วก็มาช่วยงานใส่ซองมาช่วยงานหลายๆเรื่องนะครับวันนี้พูดไปก็ไม่หมดต้องขอบคุณไว้แล้วกันนี้อย่าลืมพรุ่งนี้นะครับมีเวลาสัก 7:00 นมาพร้อมกันนำหน้าไปอุปสมบทที่วัดดอนมะเกลือช่วงเวลาของการดำเนินรายการวันนี้กระผมต้องขออภัยด้วยหากมีสิ่งใดผิดพลาดนะครับพลั้งไปจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับขออภัยไว้ด้วยก็คงจะเข้าสู่บรรยากาศของศิลปินวงดนตรีที่พร้อมแล้วที่จะให้ความสุขกับทุกท่านต่อไปพบกับ BB Band จากอ่างทองนะกันนี้ต่อไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณด้วยละกันครับผมนะครับสำหรับพิธีการนั้นบนเวทีตรงนี้ละกันครับผมนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับ3เจ้านาคด้วยกันครับระหว่างเจ้านาคเกอร์ครับเจ้านาคบิ๊กแล้วก็เจ้านาคนี่ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทีมงานของพี่แมวด้วยครับทีมงานของอเนกสตูดิโอครับระบบเสียงครับระบบภาพตรงนี้ครับเก็บไว้ในความประทับใจตรงนี้กับพวกเราครับผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันตรงนี้กับพวกเราครับคอนเสิร์ตในวาไรตี้นะครับ BB Band จากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับช่วงนี้ครับสนุกกันต่อครับ3ชาโมเดิร์นร่วมสมัยสไตล์ BB Band yeah, yeah, yeah.แม่แล้วเด้แล้วเด้แถมน้องยังเก๋บอกเคยจริงจังกับใครเป็นคนมักม้วนผู้ใดมาส่วนกับไปสอหล่อหลายใจไปจับให้ใบบ่ตีสิเข้าไปหน้าขึ้นไปคิดมาบ่แม่นแน่เห็นอ้ายมาแอวเซาเล่นเซามวนเลยอีหลีโยกได้โยกได้เมื่อใส่มัดพุ่งน้องก็มีสำนีถามอายอีลีสิว่าได้ hey. อายสีสีสีน้องป๋อบ่แม่นคงไม่แต่กับผมสิได้อยู่เนาะอายสีสีสีตีน้องป๋อน้องสิเฮ็ดให้ทุกอย่างว่าแต่อายขอสิคันลำบ่ในสิ่งที่ผ่านมาโยกย้ายกันแล้วกันนะครับผัวมาแน่แล้วเด้แล้วเด้ไม่ผัวแล้วนะตาเพ่เพิ่นแอบตาแข็งสำนาถ้าไอ้พี่น้องกันให้ไอ้เฝ้าบอกมาบ่อยากเป็นภาระของชีวิตคิดเข้าไปนาคิดไปคิดมาบ่แม่นแนวเห็นไอ้เมื่อแอลเซลเล่นเซลมวนเลยอีหลีมัดใส่มัดพุ่งน้องก็มีสำนีถามอ้ายอีหลีสิว่า
นี่ก็พยองกุ๊กๆแล้วคุณใบเตยอาสยามครับแต่ช่วงนี้
น่อยบ่ลุกขึ้นมาครับผมในช่วงนี้ครับเฮ้ยอย่าสนุกกับผมเรียนเธอแล้วกันนะครับช่วงนี้แล้วถือว่ามันสนุกไปกับพวกเราแล้วกันในช่วงนี้ครับจับเข้าไปล่ะจ้าอยากจับเอวในน้ำมันยุ่งไม่กี่วันพี่แจ๊สขอดูเอวแบบเต้นไปพี่แจ๊สฟันเหยินฟันในทีวีครับดัดออกครับผมโอ้ยงามไส้เดี๋ยวช่วงนี้ครับขออนุญาตนะฮะประชาสัมพันธ์นิดนึงครับรถทะเบียนนะครับเลข5ครับกไก่จจุฬาครับ7871กทมครับช่วยขยับรถด้วยรถจอดอยู่ที่บ้านงานนะครับรถทะเบียนครับเลข5ครับกไก่จจุฬาครับ7871นะครับกทมช่วยขยับรถของท่านด้วยแป๊บนึงอาจารย์อะไรครับเขานั่งทำอะไรกันวะเนี่ยกูก็ไม่รู้พวกมึงเนี่ยกูมานั่งตามเนี่ยเฮ้ยลงไปได้แล้วนี่อาจารย์ออสทูเอสกูมาแล้วเนี่ยอาจารย์ออสทูเอสลูกศิษย์ไงอ๋อลูกศิษย์ครับผมนะครับจับมือไหนอาจารย์แหมมือกูอยู่นี่ไอ้ห่าจับงองกูซะแล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยแป๊บนึงครับแล้วก็เจ้าของรถนะครับครับผมกอไก่รอเรือครับรถด่วนนะครับมีเพื่อนมารอที่รถนะครับให้ไปพบเพื่อนด้วยนะครับเจ้าของรถนะครับคุณกรณ์ไม่ใช่กอไก่รอเรือคุณกรณ์รถด่วนนะฮะมีเพื่อนมารอที่รถครับผมนะครับให้ไปพบเพื่อนที่รถของพี่กรณ์ด้วยนะครับผมอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยบางทีเขียนมาโอ้โหนึกว่าภาษาฝรั่งเศสครับลายมือหมอลายมือหมอส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับผมอ่ะและช่วงนี้ครับผมผ่านไม่ได้เลยครับกับบรรยากาศงานบุญงานบวชครับ
ในรูปแบบฉบับรำวงย้อนยุคตรงนี้กับพวกเราพีพีแบนจากจังหวัดอ่างทองครับผมช่วงนี้ครับก็เรียนเชิญครับสำหรับมิตรรักนายลำนางลำและหลายท่านนะครับในรูปแบบฉบับรำวงตรงนี้อาจารย์อาจารย์ครับผมก่อนที่จะรำวงเรามาโหเอาเลิกเอาชัยทั้งหมาปลาดีกว่าครับเอาแจ่มแจ่มเอาเสียงมันหวานโหยังไม่มีใครได้ยินเท่าไหร่นะผมนะเราขออนุญาตรอบที่2เลยแล้วกันนะครับผมนะเรียนเชิญทุกท่านออกมารำตรงนี้ครับของเราบีบีแบนคอมโบฮะพร้อมแล้วไปโอ้ฮุยฮุยฮุยมาเลยครับรอบที่2ก็ยังไม่ออกมานะครับอยากจะบอกว่าใครรำวงงานบวชนะครับเป็นงานบุญฮะสำหรับสุภาพสตรีที่จะได้เป็นนางฟ้าเลยทีเดียวสำหรับสุภาพบุรุษที่จะได้เป็นเทพบุตรเลยครับผมนะเราสุดท้ายนี่โหให้กับเจ้าภาพด้วยครับผมนะขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครับครับผมช่วยหิวรับดังๆและกันเลยครับผมใช้บ่อยเอามาในรอบที่2แล้วกันนะครับผมเรียนเชิญทุกท่านแล้วออกมารับเกียรติคณะเจ้าภาพด้วยแล้วกันนะครับเอาเรียนเชิญแล้วกันนะครับผมนะสำหรับบรรดาเพื่อนรักนักต่อทั้งหลายครับผมสุดบูชาปาฏนาเจ้าจังต้องผิดหวังวิมานทางตะแก้วจ้าเมื่อเขาเอามีดเข้ามาเกี่ยวกูราเขาใช้เงินแย่งซื้อเจ้าไป
เดียวเชียวครับนกหวีดใครมันหามาว่านกหวีดเลยอะต่อกันเลยฮะช่วงนี้ครับสามย้อนยุคครับผมว่าไงคุณพี่
างรางวัล 10,000 เฮ้ยจ้าไปแล้ว
ท่านด้วยครับที่ส่งมอบขึ้นมาแล้วกันครับขอบคุณสำหรับพี่ๆด้านหน้าเวทีนี้ด้วยแล้วกันครับผม